ตัวเลือกมีใครบ้างดังที่รู้กันโดยทั่วไปวชิราลงกรณ์มีทายาท7คนซึ่งหากมองย้อนไปถึงชีวิตเสือผู้หญิงของเขาถือว่าค่อนข้างแปลกเพราะเขาน่าจะมีลูกมากกว่านี้อย่างไรก็ตามจากที่ได้เห็นความยากลำบากในการมีลูกกับศรีรัตน์สุขภาพคืออุปสรรคสำคัญในการมีลูกเพิ่มลูกทั้ง7คนที่เรารู้จักกันได้แก่พัชรกิติยาภาเกิดวันที่7ธันวาคม2521กับสมสวลีจุฑาวัฒน์เกิดวันที่29สิงหาคม2522กับยุวธิดาวัชระเรศรเกิดวันที่27พฤษภาคม2524กับยุวธิดาจักรีวัชระเกิดวันที่26กุมภาพันธ์2526กับยุวธิดาวัชระวีเกิดวันที่14มิถุนายน2528กับยุวธิดาบุตรน้ำเพชรหรือสิริวรรณวรีเกิดวันที่8มกราคม2530กับยุวธิดาถีปังกรเกิดวันที่29เมษายน2548กับศรีรัตน์บ่อยครั้งในประวัติศาสตร์ไทยที่พี่หรือน้องชายของกษัตริย์จะได้ขึ้นของราชต่อแทนลูกชายแต่วชิราลงกรณ์ไม่มีพี่น้องผู้ชายมีแต่พี่น้องผู้หญิง3คนในบรรดา3คนมีเพียงสิรินธรที่น่าจะมีบทบาทในการตัดสินใจว่าการสืบราชสันตติวงศ์จะเป็นไปในทิศทางใดหากพิจารณาสถานการณ์ในปัจจุบันแคนดิเดตที่น่าจะได้ขึ้นของราชมากที่สุดคือทีปังกรและพัชรกิติยาภาแต่อย่างไรก็ตามยังมีความเป็นไปได้อื่นอีกมากเด็กชายที่คล้ายจะเป็นรัชทายาทหากอิงกฎมนเทียนบานเกี่ยวกับการสืบราชสันตติวงศ์ที่ปังกรจะได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อไปด้วยความที่เป็นลูกชายเพียงคนเดียวของวชิราลงกรณ์ที่มีถูกในประเทศออกจากราชวงศ์จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมเขาน่าจะได้เป็นรัชทายาทสืบทอดราชบัลลังก์จักรีแต่มีปัจจัย3ข้อที่ทำให้เรายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าทีปังกรจะได้ขึ้นของราชข้อแรกและเป็นเหตุผลที่สำคัญที่สุดทีปังกรมีปัญหาเรื่องพัฒนาการทางร่างกายอย่างชัดเจนซึ่งอาจจะเป็นภาวะออทิซึมหรือภาวะเกี่ยวข้องอื่นๆณปัจจุบันเขาอายุ15ปีและแม้ว่าเราจะเห็นภาพของเขาจากข่าวพระราชสำนักอยู่บ่อยครั้งแต่เราไม่เคยเห็นเขาพูดเต็มประโยคแบบคนปกติเลยสักครั้งเขาเข้าโรงเรียนสำหรับเด็กพิเศษในเยอรมนีและต่างจากลูกคนอื่นๆของวชิราลงกรณ์เช่นพัชรกิตยาภาและศรีวรรณวรีที่มักจะได้รับการยกย่องความเป็นเลิศด้านต่างๆที่เป็นโฆษณาชวนเชื่อไม่มีการนำเสนอว่าทีปังกรมีความสามารถในด้านใดเลยข้อที่สองศรีรัตน์แม่ของทีปังกรถูกประณามถอดยศในประเทศและถูกขังอยู่ในบ้านพักโดยวชิราลงกรณ์ส่วนพ่อแม่พี่น้องลุงของเธอพงพัฒน์ฉายาพันธ์อดีตผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและญาติพี่น้องอีกหลายคนถูกสั่งขังโดยวชิราลงกรณ์หากทีปังกรได้ขึ้นของราชจะก่อให้เกิดความรู้สึกตะขิดตะขวงใจต่อหลายฝ่ายเป็นอย่างมากจะเกิดอะไรขึ้นกับศรีรัตน์และข้อที่3ปัญหาเรื่องพัฒนาการทางร่างกายของทีปังกรนำไปสู่คำถามว่าเขาจะสามารถแต่งงานและมีทายาทได้หรือไม่หากเขาเป็นกษัตริย์อนาคตของราชวงศ์จะไปสู่ทางตันหรือไม่ใครจะสืบราชสมบัติต่อจากทีปังกรหากเขาสวรรคตโดยไร้ทายาท
แต่การที่ทีปังกรจะได้ขึ้นครองราชก็มีความเป็นไปได้แม้ว่าเขาจะไม่พร้อมทำหน้าที่ในฐานะกษัตริย์แต่เขาก็เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับกองทัพและเหล่าอำมาตย์ที่ต้องการผู้ปกครองที่เชื่อฟังว่าง่ายภูมิพลเคยได้รับความนิยมอย่างล้นหลามแม้ว่าจะเป็นกษัตริย์ที่ไร้ความทะเยอทะยานและมีภาวะซึมเศร้ามักจะพูดอะไรเป็นปริศนาหน้าพิศวงและถูกคนรอบข้างซักใหญ่อยู่เป็นคนอ่อนโยนและเห็นอกเห็นใจผู้อื่นจนทำให้คนไทยจำนวนมากรักเขาดังนั้นมีความเป็นไปได้ที่กองทัพจะใช้ทีปังกรเป็นหุ่นเชิดแบบเดียวกันนอกจากนั้นหากสีรัตยังมีชีวิตอยู่หลังจากวชิราลงกรสวรรคตการที่เธอจะได้รับการอภัยโทษและคืนยศก็เป็นเรื่องที่อาจเกิดขึ้นได้หากดูจากกรณีของก้อยสนีนาถวงวชิราภักดิ์ที่ถูกถอดยศและขังคุกในปี2562และในปีถัดมาได้รับอภัยโทษและคืนยศหลังจากนั้นไม่นานเธอได้เลื่อนยศและยังคงเป็นคนโปรดดังนั้นไม่ว่าจะมีแม่ที่มีมนทินมัวมองทีปังกรก็อาจจะยังได้ขึ้นของราชต่อมาสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถองค์แรกหากเธอเป็นชายหรือหากย่าของเธอยังมีอิทธิพลในราชวงศ์เจ้าหญิงพัชรกิตยาภาจะต้องได้ขึ้นของราชเป็นคนต่อไปอย่างแน่นอนทั้งปุ่มหลังไร้ที่ติแม่ของเธอเป็นราชนิกุลไม่เหมือนทายาทคนอื่นที่เกิดจากสามัญชนซึ่งเป็นสิ่งที่พวกชนชั้นนำรับไม่ได้หลังจากแน่ใจแล้วว่าชิลาลงกรจะไม่สามารถมีลูกชายกับสมสวลีได้อีกสิริกิตได้พยายามทุกวิถีทางในการผลักดันให้พัชรกิตยาภาได้สืบราชสมบัติต่อจากพ่อรวมถึงการเนรเทศลูกชายทั้ง4ของยุวธิดาด้วยปุ่มหลังที่เป็นสายเลือดกษัตริย์การครึ่งของราชของพัชรกิตยาภาได้รับการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากตระกูลยุคคนสนิทวงศ์และกิติยากรราชสำนักพยายามปลุกปั้นพัชรกิตยาภาให้พร้อมสำหรับการขึ้นของราชเช่นส่งเธอไปเรียนกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอเนลและแต่งตั้งให้เธอมีตำแหน่งในสำนักงานอัยการครั้งแรกในกรุงเทพและต่อมาคืออุดรธานีทั้งยังมีการสร้างภาพลักษณ์นักกิจกรรมรณรงค์การปฏิรูปเรือนจำโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิทธิของผู้ต้องขังหญิงและราชสำนักอย่างประชาสัมพันธ์โฆษณาว่าเธอเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงในการสร้างความร่วมมือกับสหประชาชาติในการผลักดันโครงการบางกอกรีเรสซึ่งเป็นโครงการสร้างมาตรฐานชีวิตให้ผู้ต้องขังหญิงและไม่นานมานี้วชิราลงกรณ์มอบหมายงานให้สนมเอกก้อยไปดูแลความเป็นอยู่ของผู้ต้องขังหลังจากที่เธอออกจากคุกได้ไม่นานซึ่งเป็นสิ่งที่น่าสนใจว่าวชิราลงกรณ์ได้สมาชิกราชวงศ์เป็นฉากบังหน้าเพื่อแซงทำเป็นใส่ใจปัญหาเรื่องเรือนจำในขณะที่ออกไปสั่งให้จับกลุ่มคุมขังฝ่ายที่วิพากษ์วิจารณ์ตัวเองพัชรกิตยาภาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นทูตประจำออสเตรียในปี2555และในปี2560รัฐบาลไทยได้จัดการให้เธอมีบทบาทในสำนักงานสหประชาชาติในเรื่องยาเสพติดและอาชญากรรมด้วยตำแหน่งทูตสันทวไมตรีด้านหลักนิติธรรมของอาเซียนในขณะที่พ่อของเธอก่ออาชญากรรมมากมายต่อประชาชนและข้าราชบริพารของตัวเองแม้ว่าไร้ผู้สนับสนุนอย่างสิริกิตที่ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้แล้วแต่ในปัจจุบันก็ไม่ใช่เรื่องชิงสุกก่อนหามที่ไทยจะมีสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถและพัชรกิตยาภาก็เป็นตัวเลือกที่สมบูรณ์แบบเธอได้รับการหนุนหลังจากเหล่าสมาชิกราชวงศ์สายตระกูลต่างๆมีแม่ที่เป็นราชนิกุลเต็มตัว
นอกจากนั้นการเป็นผู้หญิงในยุคศตวรรษที่21ก็ไม่เป็นอุปสรรคสำหรับเธอเพราะการแก้ไขรัฐธรรมนูญตั้งแต่ปี2517แสดงให้เห็นว่าราชสำนักเริ่มเปิดรับโลกสมัยใหม่ในแง่ที่ว่าไม่มีเหตุผลใดที่กษัตริย์จะต้องเป็นผู้ชายเท่านั้นก่อนศรีรัตน์จะให้กำเนิดลูกชายการศึกษาและการเข้าร่วมงานพิธีต่างๆของพัชรกิตยาภารวมถึงการสนับสนุนจากเจ้าหญิงสิรินธรผู้เป็นอาชี้ไปในทางเดียวกันว่าพัชรกิตยาภาน่าจะได้ครองราชย์ต่อจากพ่อแต่ถึงตอนนี้ที่ทางของเธอในวังเริ่มไม่ชัดเจนดังเช่นในอดีตกลุ่มคนหัวเก่าในวังจำนวนมากไม่เชื่อว่าผู้หญิงจะสามารถขึ้นของราชได้หนึ่งในนั้นคือภูมิพลในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เขาไม่สนใจแรงกดดันของราชวงศ์ฝั่งที่ต้องการสนับสนุนสิรินธรให้สืบราชสมบัติแทนวชิราลงกรณ์ดังนั้นจึงเป็นไปได้ว่าอาจจะมีการต่อรองให้ทีปังกรขึ้นของราชเป็นรัชกาลที่11และให้พัชรกิตยาภาเป็นผู้สำเร็จราชการแทนแต่หากสถานการณ์นี้ไม่เกิดขึ้นพัชรกิตยาภาน่าจะได้ขึ้นเป็นสมเด็จพระแม่อยู่หัวบรมราชินีนาถไม่ใช่ถีปังกรแต่อย่างไรก็ตามปัจจุบันนี้พัชรกิตยาภาก็อายุ42ปีแล้วและยังไม่แต่งงานยังไม่มีทายาทแม้ว่าจะมีภาพถ่ายที่ถูกเผยแพร่อย่างเป็นทางการในปีพ.ศ. 2562กับพันเอกปริทัศน์บุญนาคสมาชิกชั้นสูงจากราชกุลเก่าแก่แต่ข่าวการมั่นก็เป็นเพียงข่าวลือหากพัชรกิตยาภาได้ขึ้นของราชใครจะเป็นราชทายาทคนต่อไปนี่ก็เป็นทางตันอีกทางเช่นกันและนี่คือบทวิเคราะห์พลวัตการสืบราชสันตติวงศ์ของราชวงศ์ไทยใครคือคนต่อไปอาจเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ไทยที่จะมีกษัตริย์เป็นผู้หญิงแต่ไม่ว่าบัลลังก์จะตกเป็นของใครอำนาจของวังก็กำลังถดถอยลงจนยากที่จะกอบกู้